ขึ้นครับเข้าทีละห้องทีละห้องปังกรอบกรอบกรอบแต่ทีมงานทีมตำรวจมาช่วยเหลือนะก็ต้องจัดการเพราะว่าเขาแล้วเบื้องหลังเนี่ยเท่าที่รู้ก็ใช้เงินฟุ่มเฟือย